สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการสะพายกล้องท่องลาว LTL Laos in the Lens กับผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้จะเป็นวันที่เรามุ่งหน้าออกจากเมืองสวรรณเขตแห่งนี้กันแล้วเพื่อไปยังปักเซต่อนะฮะแต่ว่าก่อนจะเดินทางไกลเนี่ยเราก็จะมาสักการะอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญของเมืองกันก่อนนะครับนั่นก็คืออนุสาวรีย์ของท่านหนูฮักภูมิสวรรค์นะครับท่านนี้เป็นประธานประเทศหรือประธานาธิบดีคนที่ 3 ของลาวที่ชาวสวรรณเขตแล้วก็ชาวลาวทั่วทั้งประเทศเนี่ยให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นประธานประเทศที่เป็นชาวสวรรณเขตแท้ๆเช่นเดียวกับท่านไกรสอนพรหมวิหารเลยแหละครับเพราะฉะนั้นผมจะมาไหว้สักการะท่านก่อนที่เราจะออกเดินทางไกลในวันนี้ครับเอาละครับเพื่อนๆหลังจากผมได้สักการะอนุสาวรีย์ของท่านหนูฮักพรหมสวรรค์กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางจากสวรรณเขตกันแล้วส่วนเป้าหมายต่อไปจะเป็นที่ไหนยังไม่บอกนะจ๊ะเดินทางไปพร้อมกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่บนเส้นทางที่จะมุ่งหน้าจากสวรรณเขตไปยังปราสาทเทือนหินนะครับออกจากทางของถนนหลักหมายเลข13เนี่ยมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะเราก็จะเจอกับทางลูกหลังแบบนี้นะครับจะเจอถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ตลอดเส้นทางครับทำความเร็วได้ไม่มากนะฮะเพราะฉะนั้นระยะทางถึงแม้ว่าจะไม่ไกลประมาณ70กิโลเมตรเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะใช้เวลาเดินทางจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับทางลำบากพอสมควรแต่เราต้องอดทนเพื่อความอัศจรรย์ที่รอเราอยู่ครับในระหว่างที่ผมกำลังเดินทางอยู่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับเทคนิคในการถ่ายภาพสวยๆกันก่อนจากอาจารย์สมชายในช่วง Photo Tips ไปกันเลยครับสวัสดีครับพบกับช่วงของ Photo Tips โดยอาจารย์สมชายแล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพ Landscape นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าการถ่ายภาพทิวทัศน์นั่นเองครับนี้หลักการพื้นฐานในการถ่ายภาพทิวทัศน์ก็คือ1ส่วนใหญ่เราจะต้องเน้นเรื่องของชัดลึกนะครับเพราะนั้นการเซตค่าตั้งกล้องเนี่ยนะครับก็จะต้องเซตไปที่โหมด A หรือโหมด AV สำหรับกล้องบางยี่ห้อนะครับอย่างกล้องตัวนี้ในที่นี้คือโหมด A นะครับเนี่ยตัวนี้คือโหมด A นะครับผมก็จะหมุนไปที่โหมด A นะครับเพื่อจะควบคุมรูรับแสงด้วยตัวเราเองนะครับส่วนชัตเตอร์สปีดปล่อยให้กล้องจัดการอย่างพอเราบดโหมด A ปั๊บสังเกตที่จอนะครับเดี๋ยวผมปิดไลฟ์วิวก่อนสังเกตที่จอนะครับตรงนี้นะครับ F นะผมก็จะเซตค่า F เนี่ยเป็นเลขค่อนข้างมากนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะเซตสัก16นะครับ F 16เห็นไหมฮะเป็นเลขค่อนข้างมากเลขมากก็จะทำให้เกิดชัดลึกนะครับเพราะการถ่ายแลนด์สเคปเราต้องการชัดลึกคือชัดตั้งแต่หน้าถึงหลังนะครับอันนี้คือจบกระบวนการที่1นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสีสันนะครับปกติการถ่ายภาพแนว Landscape เนี่ยจะต้องการสีสันที่อาจจะต้องการสีสันที่จัดจ้านหน่อยเช่นเนื่องจากว่าเราก็จะมีถ่ายภาพท้องฟ้าถ่ายภาพภูเขาหรือว่าต้นไม้ใบหญ้าเพราะนั้นสีที่เราจะเน้นคือสีฟ้าที่ต้องฟ้าเข้มขึ้นสีเขียวที่ต้องเขียวเข้มขึ้นเพราะนั้นมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Picture Mode หรือกล้องบางยี่ห้อก็เรียกว่า Picture Control บางยี่ห้อก็เรียกว่า Picture Styleเราลองไปดูกันครับอย่างกล้องตัวนี้เนี่ยเขาเรียก Picture Mode นะครับเรากดโอเคไปนะฮะแล้วเราก็ไปเลื่อนนะสังเกตว่าตรงนี้นี่คือโหมด Picture Mode เห็นไหมครับเรากดโอเคเข้าไปก็จะเห็นว่ามันมีโหมดเยอะแยะหมดนะครับมีโหมดเยอะแยะหมดนะครับมีโหมดเยอะแยะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบางยี่ห้อก็จะมีโหมด Landscape เราก็ไปใช้ Landscape ได้นะครับอย่างในกล้องตัวนี้ผมจะใช้วิวิดนะวิวิดจะเป็นสีที่ค่อนข้างจัดจ้านผมก็จะใช้โหมดวิวิดนี้นะครับนะกล้องยี่ห้ออื่นก็ไปใช้แลนด์สเคปได้นะครับมันก็จะเน้นสีเขียวสีฟ้าให้เข้มขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้เวลาจัดองค์ประกอบนะครับเรากดโหมดไลฟ์วิวจัดองค์ประกอบนะเรามาดูองค์ประกอบนี้นิดหนึ่งนะครับการจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพแนวแลนด์สเคปเนี่ยผมให้วิธีการคิดง่ายๆก็คือผมให้3กอไก่นะครับจำเรื่อง3กอไก่ไว้3กอไก่คือ1ใกล้2กลาง สามไก่ใกล้กลางไก่ใกล้ก็หมายความว่าเวลาเราจัดองค์ประกอบภาพของ Landscape เราต้องคำนึงระยะใกล้ด้วยระยะใกล้ก็คือฉากหน้านั่นเองฉากหน้าควรจะต้องมีองค์ประกอบนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวผลักดันให้สายตาของคนดูภาพเนี่ยไปที่ส่วนกลางซึ่งเป็นปัจจัยหลักหรือเป็นตัวหลักของภาพนั่นเองนะครับพอกลางเราได้ตัวหลักของภาพที่สวยงามแล้วไกลคืออะไรครับไกลก็คือฉากหลังนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยฉากหน้าก็คือบริเวณสระบัวนะครับเนี่ยที่เป็นหนองน้ำเนี่ยสระบัวนี่เป็นฉากหน้าตัวกลางก็คือสวนหินนะครับเราจะให้สวนหินเป็นวัตถุหลักนะครับเป็นเขาเรียกว่าตัวแบบหลักเสร็จแล้วตัวไกลก็คือฉากหลังฉากหลังก็จะประกอบไปด้วยต้นไม้กับท้องฟ้านะครับเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้จะต้องมีอยู่ในภาพทั้งหมดเพื่อให้ภาพมีความชัดลึกนะครับมีความลึกของภาพเดี๋ยวเราลองจัดดูนะครับเห็นไหมครับพอเราจัดองค์ประกอบปั๊บนะครับจัดปั๊บส่วนใหญ่เราก็ใช้เลนส์มุมกว้างนะครับหมุนมานะค่อนข้างกว้างแล้วก็เอา3กอให้ครบนะครับใกล้ก็คือน้ำใช่ไหมครับสระบัวกลางก็คือสวนหินนะครับไกลก็คือต้นไม้กับท้องฟ้านะครับเห็นไหมฮะ3องค์ประกอบครบละพอครบปั๊บเราก็หาโฟกัสแล้วก็ถ่ายภาพลงไปเห็นไหมครับเท่านี้เราก็จะได้ภาพแลนด์สเคปหรือภาพทิวทัศน์ที่สวยงามโดนใจเราแล้วครับโอ้โหหลังจากลุยทางธุรกันดารเข้ามาระยะทางหลาย10กิโลเมตรนะฮะเป็นความงามที่คุ้มค่ามากๆครับเพื่อนๆครับเราอยู่ท่ามกลางแสงแดดและป่าเขาธรรมชาตินะฮะอากาศเย็นสบายมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้นะฮะเป็นปราสาทเรือนหินหรือที่ชาวลาวเรียกกันว่าปราสาทเรือนหินนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นอันซีนของสวรรณเขตที่น้อยคนนักที่จะลุยมาแล้วมาเจอความงามของที่นี่นะฮะจะสังเกตว่าตัวปราสาทเนี่ยทำจากก้อนหินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้จะเป็นรูปสลักนูนหินนะฮะเรียงรายรอบปราสาทเลยสังเกตว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมในแบบที่ได้รับอิทธิพลจากกัมพูชามานะครับเราดูจากด้านนอกตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชาว LTL สะพายกล้องท่องลาวขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าครับมากันเลยตามตำนานเล่าว่าปราสาทเรือนหินหรือปราสาทเรือนหินแห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นราวคริสตศตวรรษที่ 577 ถึง 700 จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุราวๆ 1,500 ปีมาแล้วนะครับตามตำนานยังเล่าอีกนะครับว่าในสมัยก่อนในยุคที่ศาสนาฮินดูเฟื่องฟูในประเทศลาวนี้ที่นี่เคยใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีของชาวฮินดูนะครับแล้วก็เคยได้รับการบูรณะครั้งใหญ่มาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันยุคแรกนะครับเป็นยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองยุคที่2เป็นยุคของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชและยุคที่3เป็นยุคของอาณาจักรสยามนั่นเองครับ เอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจปราสาทเรือนหินแห่งนี้กันนะฮะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยตรงนี้ทำใหม่แน่นอนนะครับสำหรับบันไดไม้เพราะนั้นดูแล้วเนี่ยที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับเพราะว่ามีการสร้างบันไดไม้ที่ดูแข็งแรงขึ้นใหม่มีการล้อมรั้วรอบขอบชิดที่ชัดเจนนะครับแล้วขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นวิวแม่น้ำโขงทอดตัวยาวนะฮะสวยงามมากๆแต่ทีนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านในกันนะครับว่าบนปราสาทเรือนหินมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆครับด้านในปราสาทเรือนหินตอนนี้นะฮะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากนะครับจะเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีโครงสร้างแบบของประเทศลาวแล้วก็พระพุทธรูปร่วมสมัยนะครับวางหลากหลายมากนะฮะหลายองค์ปะปนกันอยู่นะครับทั้งยุคเก่าแล้วก็ยุคใหม่แล้วเขาก็มีการเพิ่มเติมด้วยกันนะฮะนำผ้าใบมาขึงกันเศษใบไม้เศษอิฐเศษหินร่วงลงมานะครับมีหลังคาสังกะสีมามุงเพิ่มให้มีการเดินสายไฟเพิ่มเป็นบางจุดนะครับรวมถึงมีการเอางานไม้เนี่ยมาช่วยล้อมเสาหินนะฮะเป็นการขึงโครงไว้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้ปราสาทหินแห่งนี้ถล่มลงมาง่ายๆนะครับดูแล้วมีการต่อเติมเยอะพอสมควรนะฮะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็อยู่ยั้งยืนยงของปราสาทหินแห่งนี้ครับสำหรับทิศในการตั้งปราสาทเรือนหินแห่งนี้นะฮะด้านหน้าเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับส่วนด้านหลังที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะคือทิศตะวันตกนะครับแล้วก็จะติดกับแม่น้ำโขงตรงนี้พอดีเลยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่าจะมีรูปปั้นหินมากมายนะครับลักษณะคล้ายๆกับพญานาคตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามีแค่จุดเดียวแต่จริงไม่ใช่นะฮะมีล้อมรอบบริเวณทุกด้านเลยทั้งเป็นทางขึ้นแล้วก็ด้านล่างของปราสาทแห่งนี้ครับก่อนหน้านี้อาจารย์สมชายเคยแนะนำเรานะครับเรื่องการใช้โหมดสำเร็จรูปในการถ่ายภาพมาแล้วนะฮะรวมถึงโหมด Landscape ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเลือกใช้โหมด Landscape นี่แหละประกอบเข้ากับเลนส์วายนะครับในการถ่ายภาพปราสาทหินนี้นะฮะกะว่าจะได้ภาพเนี่ยมีปราสาทเป็นอ็อบเจกต์นะครับเห็นภาพวิวทิวทัศน์กว้างๆมีท้องฟ้ามีต้นไม้มีต้นหญ้าสีเขียวตัดกันนะฮะแล้วก็แสงและเงาที่ตกกระทบตัวปราสาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อเราเลือกใช้โหมดสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับเลนส์วายซึ่งเก็บภาพได้กว้างเนี่ยเราก็จะได้ภาพปราสาทเรือนหินแห่งนี้นะฮะออกมาสวยงามมากๆนะครับเป็นพื้นหญ้าสีเขียวตัดกับตัวปราสาทหินนะฮะแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามนะครับมีต้นไม้ใบหญ้าแสงอาทิตย์เนี่ยด้วยความที่ทิศตรงนี้เป็นทิศตะวันตกพอดีนะครับก็เลยสาดส่องมาที่ตัวปราสาทอย่างชัดเจนเห็นเป็นมิติแสงและเงาของภาพที่สวยงามมากๆเลยแหละครับ ทีแรกเนี่ยมาถึงปราสาทเรือนหินแห่งนี้นะครับก็เข้าใจว่าปราสาทจะตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่จริงไม่ใช่นะฮะพอเราเดินอ้อมริมฝั่งแม่น้ำโขงมาอีกฝั่งของตัวปราสาทนะครับเราจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมากเลยรวมถึงมีทั้งศาลามีทั้งกุฏิสงฆ์นะครับเป็นชุมชนย่อมตรงนี้เหมือนเป็นวัดไกลๆนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการตั้งเป็นวัดแบบใหญ่โตเอิกเริกนะครับก็ถือว่าให้พระสงฆ์ที่อยู่บริเวณนี้เนี่ยช่วยกันดูแลปราสาทเรือนหินแห่งนี้ควบคู่กันไปด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็สามารถมากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปที่อยู่ที่นี่ควบคู่กันไปด้วยได้ครับปักเซเป็นเมืองหลวงของแขวงจำปาสักครับที่นี่คือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของทั้ง4แขวงทางภาคใต้เลยครับเมืองปักเซมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากนครเวียงจันทร์และเมืองไกรสอนพรหมวิหารหรือเมืองสวรรณเขตนั่นเองครับสำหรับแขวงจำปาสักนั้นถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมากจนได้สมญานามว่าเป็นดินแดนช้างป่างานิลครับซึ่งก็หมายถึงเป็นดินแดนวัตถุโบราณและปูชนียสถานอันเลื่องชื่อนั่นเองครับเพื่อนๆครับจากปราสาทเรือนหินรูปปราสาทเรือนหินนะฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงปักเซจำปาสักเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นจุดชมวิวแม่น้ำที่สวยงามมากๆรวมถึงร้านอาหารที่เราจะดินเนอร์กันในค่ำคืนนี้นะฮะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อที่สุดคือถ้ามาปักเซมาจำปาสักแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดที่จะลิ้มรองอาหารของที่นี่เลยนะครับชื่อร้านว่าศาลากลางโขงอยู่ในโรงแรมจำปาสักแกรนด์นะฮะจะอร่อยขนาดไหนบรรยากาศดีแค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับเอาละฮะมันนั่งแป๊บเดียวเท่านั้นตอนนี้เมนูเต็มโต๊ะเลยนะครับก่อนอื่นต้องอธิบายถึงชื่อร้านก่อนนะฮะเพื่อนๆชื่อว่าศาลากลางโขงเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเพราะอยู่แม่น้ำโขงเป็นกลางโขงแล้วเพี้ยนมาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่กลางโขงเป็นชื่อต้นไม้นะฮะผมมีซัมเปิลดอกให้ดูด้วยนี่ดอกเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ของที่ปักเซที่จำปาสักแห่งนี้นะครับเขาเลยเอาเอกลักษณ์เรื่องของต้นไม้ดอกไม้นี้แหละมาตั้งเป็นชื่อร้านแล้วก็ตอนนี้โอ้โหวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นนี่สวยมากๆนะครับแต่ก่อนจะชมวิวแล้วชิลไปมากกว่านี้นะฮะผมขอแนะนำเมนูอาหารเลยนะครับว่าแต่ละเมนูตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่เมนูแรกเลยนะครับเมนูนี้นะฮะคือลาบหมักจองก็คือลูกสำรองบ้านเรานะครับเขามาทำเป็นลาบแล้วก็ดูฮะมีแตงกวาแกะสลักนะครับมีโรยด้วยผักมีโรยด้วยพริกสวยงามมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยลองชิมดูขอรีวิวให้ครบก่อนนะครับส่วนเมนูนี้นะครับคือ อ่อมหวายนะฮะอ่อมหวายเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเป็นหวายแบบไหนใส่เนื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันนะครับเป็นเมนูต้มๆซดน้ำให้คล่องคอนะฮะส่วนเมนูนี้นะครับเป็นแกงปลาย่างนะฮะถัดมาที่อยู่ในผลไม้แกะสลักนี้สวยงามเหมือนกันครับเป็นแจ่วเห็ดฟางนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นปลาแม่น้ำที่หาได้เฉพาะที่ปากเซแห่งนี้เท่านั้นชื่อว่าปลานางนะครับเป็นปลานางปิ้งนะฮะกินคู่กับส้มผักหรือว่าผักดองนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเพื่อนๆชาวไทยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูพื้นบ้านเป็นเมนูที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของที่ปากเซทั้งนั้นเลยนะฮะผมเองเนี่ยว่าเป็นนักกินแล้วยังไม่เคยลิ้มลองเมนูเหล่านี้มาก่อนเลยเดี๋ยวลองดูว่าแต่ละเมนูรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับทานกับน้ำพันช์นะฮะเพิ่มความสดชื่นว่าแล้วเดี๋ยวชิมน้ำพันช์ก่อนเลยเปรี้ยวหวานกลมกล่อมกำลังดีนะครับพอให้กระตุ้นเรียกน้ำย่อยได้นะฮะผมขอลองเมนูแรกนี้ก่อนเลยนะครับเป็นลาบหมักจองหรือว่าลาบลูกสำรองนะฮะมีช่วงหนึ่งบ้านเราเคยฮิตน้ำลูกสำรองมากๆนะครับแต่ไม่เคยเห็นว่ามีการนำมาทำเป็นอาหารแบบนี้แล้วเป็นเมนูลาบที่ขึ้นชื่อของลาวด้วยนะครับอร่อยเลยนะฮะเป็นรสชาติอร่อยที่มีความเป็นพื้นเมืองผสมกับความเป็นคนเมืองกลมกล่อมกันอยู่คือไม่ได้เผ็ดจนเกินไปมีเผ็ดผสมเปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดๆผมกินไปผมรู้สึกได้รสของปลารสของพริกรสของผักมันสดชื่นมากๆนี่เปิบกับข้าวเหนียวแบบนี้นะฮะขออนุญาตใช้มือนะครับเพื่ออรรถรสในการกินแบบพื้นเมืองนะฮะเข้ากันดีเหลือเกินนะฮะนี่เอาข้าวเหนียวใส่ลงไปลองดูแบบผสมผสานนะฮะอร่อยมากเมนูต่อไปนะครับลองซดน้ำกันบ้างนะฮะอ่อมหวายครับรสชาติเข้มข้นมากนะครับคือแต่ละคำเนี่ยเครื่องมันถึงเครื่องโอ้โหซดเข้าไปนี่คล่องคอและสัมผัสได้ถึงนี่ฮะรสชาติของเครื่องเทศสารพัดผมขออนุญาตตักขึ้นมาให้ดูนะฮะนี่มาแบบข้นๆเลยก็คล้ายๆอารมณ์แกงอ่อมบ้านเรานะฮะแต่ว่าจะให้ความเข้มข้นมากกว่าถือว่าสดได้คล่องคอดีเหลือเกินนะครับในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้สดชื่นมากครับลองเมนูต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นแกงปลาย่างบ้างฮะนี่ทุกเมนูของศาลากลางของนี่เขาให้มาแบบไม่ห่วงเครื่องเลยนะครับทั้งผักทั้งเนื้อนี่มาเต็มตัวปลาย่างเนี่ยมันมีอารมณ์ความคล้ายปลาแดดเดียวมันก็ปลาแบบไปตากแดดมาแล้วก็มาย่างอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นหอมของปลาย่างผสมผสานกับเครื่องแกงคลุกเคล้ากันได้อย่างลงตัวมากๆครับคราวนี้ลองซดน้ำบ้างน้ำเมื่อกี้นี้จะเข้มข้นถึงเครื่องนะฮะเหมาะกับการทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวแต่อันเนี้ยสามารถซดได้เลยเพราะว่าน้ำใสแล้วก็คล่องคอมากๆนะครับมาถึงอีกหนึ่งเมนูบ้างนะฮะเป็นแจ่วเห็ดฟางนี่เมนูเพื่อสุขภาพนะใครที่ชอบทานเห็ดนะครับได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งรสชาติที่อร่อยนะฮะควบคู่กันไปแล้วเป็นหนึ่งเมนูพื้นเมืองซะด้วยแจ่วแต๊ะลำขนาดแซ่บมากเมนูนี้จะมีรสเผ็ดสักเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยให้ผักเป็นเครื่องเคียงด้วยสังเกตว่าตั้งแต่มาที่ลาวเนี่ยทุกเมนูจะให้ผักมาเป็นเครื่องเคียงเยอะมากๆนะครับแล้วเติมได้ไม่อั้นจะได้เอาไว้แกล้มนะครับไม่เผ็ดจนเกินไปไม่เค็มจนเกินไปนะครับมาถึงเมนูสุดท้ายเมนูนี้เนี่ยผมไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันหน้าตามันเหมือนพวกปลาย่างเกลือแบบญี่ปุ่นมากเลยแต่อันนี้เป็นปลานางนะฮะ ปลานางที่ว่ากันว่าเป็นปลาพื้นเมืองของที่นี่เท่านั้นนะครับหากินที่อื่นไม่ได้มาปากเซทั้งทีไม่ลองนี่ถือว่าพลาดเลยเนื้อปลาเนี่ยมันจะมีความหวานในตัวอยู่แล้วและยิ่งได้ความหอมของอันปิ้งมีกลิ่นของควันแล้วลองทานกับผักดองดูนะครับว่ารสชาติออกมาจะเป็นยังไงผักดองเคี้ยวมันมากนะฮะมีความกรุบกรอบเคี้ยวและจมเคี้ยวเราได้ซึมซาบรสชาติของผักที่ดองแบบกลมกล่อมเค็มกำลังดีโอ้มันเข้ากับปลาดีเหลือเกินนะฮะว่าแล้วผมไม่รอช้าแล้วฮะรีวิวกันไปพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวขอเปิดแบบจริงจังเลยนะครับเพราะว่าแซ่บทุกเมนูเลยสำหรับร้านนี้นะฮะงั้นเดี๋ยวขอตัวทานดินเนอร์เคล้ากับบรรยากาศยามอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำก่อนแล้วกันนะครับกินก่อนแล้วนะในขณะที่ผมกำลังเพลิดเพลินกับอาหารมื้อนี้อยากให้เพื่อนๆได้ดูภาพถ่ายที่ผมเก็บไว้เพื่อเป็นบันทึกความทรงจำในวันนี้กันครับภาพประทับใจที่สุดของผมในวันนี้ก็คือภาพนี้ครับมุมหนึ่งของปราสาทเฮือนหินที่ทำให้ที่นี่ดูยิ่งใหญ่ขลังและทรงพลังแม้ว่ายุคแห่งความรุ่งเรืองของปราสาทจะได้ร่วงโรยไปแล้วก็ตามเพื่อนๆครับการเดินทางมาเหนื่อยๆทั้งวันและได้มาพักผ่อนยามเย็นริมแม่น้ำทานอาหารอร่อยๆแบบนี้แหมมันช่างเป็นการปิดท้ายวันที่วิเศษสุดๆไปเลยนะครับและก่อนจะลากันไปวันนี้ผมขอขอบคุณสายการบินลาวแอร์ไลน์นิคอนเซลประเทศไทยจำกัดโฟโต้ฮัทกรุ๊ปรวมถึงร้านอาหารศาลากลางของร้านอาหารสุดยอดอร่อยที่ปากเซแห่งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสะพายกล้องท่องลาว LTL Laos in the Lens กับผมตูนวรัตน์นะครับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ